ค่ะพี่เล็กนะคะวันนี้พี่เล็กจะพาทุกคนเข้าไปชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะและห้องที่เราจะเข้าไปชมวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับธรณีวิทยาทั่วไปซึ่งถือว่าเป็นนิทรรศการห้องแรกของเราเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะว่ามีเกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวไปกันเลย let's go ภายในนิทรรศการนะคะก็จะมีข้อมูลค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบสุริยะโครงสร้างของโลกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกวัฏจักรของหินรวมถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่กำเนิดโลกจนถึงปัจจุบันก็เป็นส่วนสุดท้ายของนิทรรศการนั่นก็คือห้องฉายภาพยนตร์กำเนิดโลกค่ะและห้องนี้นะคะถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของนิทรรศการนี้เลยค่ะ